สวัสดีค่ะชนีรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่26เมษายนพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพระรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสงานครบ124ปีวันสถาปนาสภากาชาติไทย วันนี้เวลาหนาฬิกาหนาทีสมเด็จพระเทพพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังสถานสาวพาสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีพระดินทราบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทรงบาดพระสงฆ์จำนวน31รูปร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสครบ124ปีวันคล้ายวันสถานปนาสภากาชาติไทยวันที่26เมษายน2560สภากาชาติไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลแห่งชาติถือกำเนิดเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2436 ดำเนินภารกิจเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการการชาติสากลเจประการคือมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากล โอกาสนีท้ทอดพระเนตรจัศก,การสี่ทศวรรษแห่งการทรงงานอย่างหนักไม่เคยว่างเว้นเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประเทศพระรัชสุดาสยามบรมราชุมารีเนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งอุป,ปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยครบส0ปี โดยได้จัดแสดงพระราชกรณียกิจนับตั้งแต่ที่ทรงดำรงตำแหน่งอุป,ปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยในปีพุทธศักราช2520ส่งมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานของสภาการชาติไทยทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยด้านการเบบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้านการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการบริจาคโลหิตให้มีความเจริญก้าวหน้าจวบจนปัจจุบัน หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพพร a d รา s าส a า s i a มบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เวลา9นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระเทพพร a รรา s าส a า s i a มบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ทรงเปิดแพร,แร่กลุ่มป้าย ตามรอยพระบาทรัชกาลที่9ทัศถิตในไทยในใจไทยประชารอยยาตราย,ยังจารึกและทอดพระเนตรนเทศกาลการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมาทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอกระสังจังหวัดบุบรีรัมย์ เมื่อวันที่18ธันวาคม2522ทรงทราบความทุกข์ยากของราษฎรในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำทั้งน้ำแรงและน้ำหลากที่มีมานานกว่า50ปีจึงได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นที่และมีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ขึ้นในปี2523แล้วเสร็จเมื่อปี2524 ต่อมาอ่างเก็บน้ำประสบปัญหาตื้นเขินและไม่มีระบบการกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรทำให้เกษตรกรรุกเข้ามาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่ประมาณ1,000ไร่จนเหลือพื้นที่แค่200ไร่ ส่งผลให้ราษดรประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งต่อเนื่องในปี2557สภาเกษตรกรจังหวัดบุร,บรีรัมย์ชุมชนบ้านกุดใหญ่และเทศบาลตำบลหน,นองเต็งมูลนิธิอุทก,กภพในพระบรมราชูปถัมภ์กองทัพบ,บก และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือสสนกรได้ร่วมกันพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่กันแนวเขตและรักษาพื้นที่หนองน้ำสาธารณประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำรวมทั้งขุดคลองส่งน้ำเชื่อมอ่างเก็บน้ำกับหนองน้ำในพื้นที่เพื่อเป็นทางผ่านน้ำและระบายน้ำและขุดคลองสำหรับกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรสองสายเป็นระยะทาง างแกิโลเมตรสามารถกันแนวเขตและรักษาพื้นที่หนองน้ำสาธารณประโยชน์จากเดิมที่เหลืออยู่เพียง200ไร่ให้เพิ่มขึ้นเป็น777ไร่และสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ถึง1 3 0 0 0ล้านแสนลูกบาทเมตร จากนั้นทรงปล่อยพันปลานิลจำนวน6 3าตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่เพื่อพแพร่พันธุ์และเป็นแหล่งอาหาร,ปรโปรตีนต่อไปในโอกาสนี้กเกษตรกรหมู่ที่สีบลหนองเต่งได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายกระบือเพศเมียจำนวนสองตัวอายุ15เดือนและ18เดือนเพื่อพระราชทานตามพระราชธยาศัยโอกาสนี้ทรงเปิดแพร,แร่กลุ่มป้ายสถานีโทรมาต,ตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติซึ่งเป็นสถานีโทรมารุ่นที่ ที่สาส,าสานอกอได้นำเทคโนโลยีโทรมาตรจากประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยโดยนำมาติดตั้งที่ริมอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่เป็นสถานีแรกในประเทศไทยพ่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงเห็นความสำคัญของระบบตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติว่ามีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันภัยพิบัติของประเทศ จากนั้นทอดพระเนตรแปลงตัวอย่างเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ซึ่งมีเกษ,ษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิก10คนในการปลูกและดูแลแปลงเกษตรพื้นที่กว่า2ไร่เช่นนางทองใบเฉลิมพลปลูกข้าวโพดหวานและข่าเหลืองซึ่งจะทําให้มีรายได้ประมาณ4 5 0 0บาทต่อปีลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ประมาณ2,400บาทต่อปี โดยได้นำกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำและวางแผนการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมมาใช้และได้ขยายผลไปสู่แปลงเกษตรของตนเองและชุมชน เวลา13นาฬิกา2นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดําริบ้านริมทองตําบลหนองโบดอํอำเภอนางรองจังหวัดบุบรีรัมย์ในการนีท้ทอดพระเนตรในเทศการการจัดน้ำชุมชนตามแนวพระราชดําริซึ่งบ้านริมทองแห่งนี้เป็นพื้นที่ประสบปัญหาทางน้ำท่วมและน้ำแง้งอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำธรรมชาติและระบบชลประทาน ในปีพุทธศักราช2548ชุมชนบ้านลิ่มทองจึงรวมกลุ่มสำรวจพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมูลนิธิอุทกพัดในพระบรมราชูปธมภมและสอส,อสอนอกได้ช่วยแนะแนวทางและนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้ได้แก่ระบบสะพวงที่เกษตรกรในชุมชนร่วมกันสละที่ดินของตนเองขุดคลองดักน้ำหลากและขุดสระน้ำแก้มลิงเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำเชื่อมต่อกับสระน้ำประจำไรนาผ่านคลองซอยที่ขุดเพิ่มช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาด แหล่น้ำในการทำการเกษตรรวมทั้งปรับปรุรงโครงสร้างถนนที่แต่เดิมมีน้ำหลากเป็นประจําให้เป็นถนนน้ำเดินเพื่อรองรับน้ำฝนและส่งน้ำที่หลากท่วมไปยังสารน้ำแก้มลิงที่อยู่ปลายทางช่วยลดปัญหาน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนและยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งไปพร้อมกันซึ่งปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นกว่า1ล้าน5แสนลูกบาทเมตร พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์กว่า1 1 9 6 0 0 0ไร่รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวที่สำคัญคือแรงงานคืนถิ่นครอบคัวได้อยู่พร้อมกันได้อยู่กันพร้อมหน้าจากเดิมในปี2550มีเพียง15ครัวเรือนในปี2559มีเพิ่มขึ้นเป็น300ครัวเรือน ความสาเร็จดังกล่าวยังได้ขยายผลไปสู่6ตําบลของอําเภอนางรองได้แก่ตาบลหนองทองริมตําบลทุ่งแสงทองตําบลชุมแสงตําบลลําใสโยงตําบลน,นางรองและตําบลบ้านสิงโอกาสนี้ทอดพระเนตรแปลงทฤษฎีใหม่ของชาวบ้านในพื้นที่อาทินางทองม้วนกลางพงเพื่อเริ่มทําเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี2555แบ่งพื้นที่8ดไร่เป็นพื้นที่ทํานาสี่ไร่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักหมุนเวียนสี่ไร่ มีรายได้เฉลี่ยจากการทำานาปีละ16,000บาทและรายได้จากการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักหมุนเวียน40,000บาทต่อปีนับเป็นหนึ่งในตัวอย่างการดาเนินงานทฤษฎีใหม่ที่ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการบริหารจัดการน้ำและวางแผนการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมทำให้มีรายได้อย่างยั่งยืน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหนองทองลิมสระดักน้ำหลากซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธรณะของบ้านลิมทองเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริซึ่งชุมชนบ้านลิมทองได้พัฒนาระบบกระจายน้ำจนนำน้ำไปใช้ทำเกษตรในพื้นที่หนึ่งไร่ประกอบด้วยการทำนาในฤดูฝนหรือหน้าปีและใช้ทำการเกษตรผสมผสานในหน้าแลง้งซึ่งทำให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการในหน้าแลง้ง ในการนี้ทรงปล่อยปลยปาเนนและปลาตะเพียนลงในหนองทองลิ่มเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้าต่อจากนั้นทอดประเนตรการทํางานของรถแทรกเตอร์ของบริษัทหยันมาประเทศไทยจํากัดที่ได้พระราชทานแก่ชุมชนบ้านลิ่มทองไว้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์โดยเป็นรถรุ่นพิเศษมีความเหมาะสมกับพื้นที่ทำการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความคล่องตัวประหยัดน้ำมันและเครื่องยนต์ทนความร้อนได้ดี จากนั้นทอดประเนนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองทองลิ่มอาทิข้าวเกรียบฟักทองทองม้วนหมูกระจกกล้วยกรอบไร้น้ำตาลข้าวกล้องหอมมะลิแล้วข้าวกล้องและข้าวกล้องหางและผลิตภัณฑ์ของศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกพอเพียงต้นแบบพกสจงังหวัดบุรีรัมย์อาทิข้าวเม่าทองม้วนไรซ์บอรี่น้ำตาลอ้อยและพืชผลทางการเกษตร ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรป่าเฉลิมพระเก 70, ียรติ7 0พรรษาโครงการสร้างป่าสร้างงานหรือสวนป่าชุมชนบ้านหนองทองลิ่มซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สาธารณะที่เสื่อมโทรมเนื่องจากชาวบ้านบุกรุกแพ้วถางป่าเพื่อนำไม้ไปใช้สอยและใช้ที่ดินที่ทำกินหลังจากสถานการณ์การเมืองปี2519 ต่อมาปี2542เกิดฝนแล้งอย่างรุนแรงพืชผลเสียหายชาวบ้านไม่มีไรายได้เกิดความขาดแคลนทั้งหมู่บ้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกาสาสาขานางรองและสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนร่วมกันทำโครงการสร้างป่าสร้างงานส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้ชาวบ้านปลูกและดูแลป่าแห่งนี้ เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยหนึ่งคนจะได้รับเงิน160บาทซึ่ง100บาทนำไปใช้จ่ายหนี้สินและอีก60บาทเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนปัจจุบันป่าชุมชนบ้านหนองท่องลิมมีการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษามาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่68ไร่มี 1, พันธุ์พืชและสัตว์ป่าอยู่เป็นจำนวนมากถือเป็นมรดกที่สำคัญของคนในชุมชนและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านทั้งในและนอกชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ นอกจากนี้ได้คัดสรรพันไม้ที่เป็นไม้พื้นถิ่นสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือไม้ใช้สอยได้แก่สะเดาไม้ไผ่ไม้เต่งไม้ตะแบกไม้กินได้ได้แก่ไม้ผลไม้ใบผักและสมุนไพรต่างๆไม้เศรษฐกิจได้แก่ไม้ที่ปลูกไว้ขายและประโยชน์อย่างที่4คือช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ดยในป่าแห่งนี้ชาวบ้านได้เก็บไม้ที่ร่วงจากต้นไปหมักทำน้ำส้มควันไม้ไว้ไล่มแมลงในครวัวเรือนนำดินจากจอมปลวกกลับไปหมักเป็นหัวเชื้อเห็ดโคนที่บ้านเจ็ดวันแล้วนำกลับมาไว้ที่ป่าเพื่อให้เห็ดโคนขึ้นได้ตามธรรมชาติทาานี้ในด้านสุขภาพหากชาวบ้านเจ็บป่วยเป็นโรคที่ไม่รุนแรงให้ดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารเป็นยาตามฤด,ดูกาลเช่นปลายฝนต้นหนาวกินแกงส้มดอกแคร์แก้ไข้หัวลม เด็กป่วยเป็นโรคซางหรือโรคขาดสารอาหารและมีพยาติใช้กันกระหาดต,ต้มน้ำถ่ายพยาธินอกจากนี้ยังมีสมุนพไพรนานาชนิดที่สามารถนำไปรักษาตามอาการได้อาทิกำแพงเจ็ดชั้นหรือตากไก้ใช้บำรุงโลหิตบำรุงกำลังฟอกโลหิต แก้เบาหวานย่านางช่วยเผาผลาญไขมันลดความดันโดหิตสูงบำรุงรักษาตับและไตโปร่งฟ้าหรือล่องฟ้าช่วยต้านมะเรง็งแก้ความจำเสื่อมเลิกบุหรี่และอัมพาต จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านหนองทองลิมทอดพระเนตรแปลงเกษตรพื่อาหารกลางวันซึ่งจัดทาขึ้นมาตั้งแต่ปี2555เพื่อจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการและนักเรียนที่ขาดแคลนต่อมามีการขยายความรู้เรื่องโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหมู่บ้านโรงเรียนจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้นกักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่3ถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวอาทิบวบผักบุ้งมะเขือเทศและพริกไม้ผลอาทิกล้วยฝรั่งมะพร้าวเพาะเห็ดนางฟ้าเลี้ยงสัตว์อาทิก,กบและปลาดุกจนสามารถนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันได้อย่างเพียงพอ ลดปริมาณการจัดซื้อจากภายนอกเมื่อเหลือจำหน่ายยังชุมชนและนำมาประรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แก่กล้วยฉาบไข่เค็มจอมปลวกน้ำพริกเผาปลาปล่นและเห็ดสามรสจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนและสหกรณ์หมู่บ้าน จากการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยผลทดสอบโอเน็ตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลทดสอบสูงกว่าระดับประเทศในวิชาสังคมมศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมทั้งผลประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6อยู่ในระดับดี พระเจ้าบราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบรราชาธินัดดา마ศางเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่8วันนี้เวลาส10บนาฬิกา40นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบวรราชาธินัดดาาศเสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปาก,กเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่แด ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28เมษายน2560เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถและสนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของสังคมสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานที่มั่นคงสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น209คนใน20สาขา อาทิสาขาระบายสีบนผ้าไหมสาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์สาขาออกแบบสถา,าปัตยะกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสาขาถักโครเชต์โดยผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันลำดับที่1และ2จะได้เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติซึ่งมีกำหนดจัดแข่งทุก4ปีครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในปี2563 นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ,ระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลงานของคนพิการรวมถึงกิจกรรมสอนอาชีพคนพิการ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณทรงเปิดนิทัรศการก้าวตามพ่อนักกรองวานสารต่อพระราชพณิธานปลานนนจันทะเลที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้เวลา15.11นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณสเสด็จไปยังสวนวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝังย่งประจวบคิรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคิรีขันจังหวัดประจวบคิรีขันทรงเปิดพิธศการกล้าตามพ่อณกองวานสารต่อพระราชปณิธานปรานวลจันทร์ทะเลซึ่งจัดขึ้นโดยกรมประมงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแนวทางการ ประกอบอาชีพด้านการประมงและพระาราชทานปลานวนจันท์ะเลแก่ชาวบ้านเกษตรกรอำเภอเมืองประจวบคีริขันทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการประมงของเกษตรกรและเป็นการเผยพแพร่ความรู้ประวัติของปลานวนจันทะเลในด้านการเพาะเลี้ยงการแปรรูปที่เหมาะสมให้แก่ผู้ที่สนใจ โอกาสนีท้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิย้อนรอยตามพ่อนักกลองวานที่รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการประมงที่เกี่ยวข้องกับปลานวนจันทะเลนิทรรศการการเพราะเลี้ยงปลานวนจันทะเลนิทรรศการการแปรรูปปลานวนจันทะเลเช่นหนามปลาไส้กรอกปลาห่อหมก นิชสก,การสัตว์น้ำที่หน่วยงานทำการศึกษาวิจัยเช่นหอยมือเสือหอยเป่าหฮือและม้าน้ำโดยนิชศกา,การทั้งหมดเป็นความสำเร็จในการสารต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่กรมประมงนำมาศึกษาค้นคว้าและพัฒนา ทางนี้เมื่อวันที่26เมษายน2508พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปทอดพระเนตรลูกปลานวนจันทะเลณสถานีประมงคลองวานหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ และได้สนพระราชหฤทัยในเรื่องการขยายพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลเพื่อเป็นอาชีพแก่ชาวบ้านจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงปลาชนิดนี้เป็นอาชีพโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซื้อปลานวลจันทร์ทะเลจำนวนหนึ่งปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำเขาเต,าต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันเป็นปลาเศรษฐกิจสามารถสร้างไรายได้และนำมาต่อยอดสู่การแปลร,รูปสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงปล่อยพันปลานวนจันทะเลจำนวน999ตัวและหอยมือเสือจำนวน9ตัวลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวมะนาวกองบินห้าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในทะเลต่อไปสำหรับปลานวนจันทะเลมีรูปร่างเปรียวยาวเก็ดเล็กละเอียดสีเงินแวววาวครีบหางเว้าลึกครีบทองและครีบหลังเล็ก เป็นปลาที่มีความปราดเปรียวว่องไวพบได้ตามชายฝั่งทะเลแถบอบอุ่นทั่วภูมิภาคของโลกในประเทศไทยพบมากที่แถบจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันและชุมพรโดยมีการสำรวจพบครั้งแรกที่บ้านคลองวานอำเภอเมืองประจวบคิรีขันจังหวัดประจวบคิรีขัน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระชทานศพนายวุฒิสุมิตรรองราชเลขาธิการ วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาบกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพนายบุษรสุเมศนัพระอุโบสถบัราชาบพิสิิ์มหาศรีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งนำสวดมาติกา นายบุษสุมิรเกิดวันที่27พฤศจิกายน2487บิดาและมารดาชื่อน,นายสนั่นและคุณหญิงประภัยสุมิตรด้านการศึกษาจบระดับประถม,มศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยระดับมัธยม,มศึกษาจากโรงเรียนสาธิตปุมวันระดับปริญญาบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยระดับปริญญามหาบัณฑิตบริหารการศึกษาจากนอตดัตโคตาสเต t ยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกา ด้านการงานรับราชการที่สำนักราชเลขาธิการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญอาทิเป็นผู้อำนวยการกองข่าวเป็นผู้ช่วยราชเลขาธิการและดำรงตำแหน่งรองราชเลขาธิการตั้งแต่ปี2538ถึงปัจจุบันนายบุษมิตรถึงแก่อิจกรรมเมื่อวันที่25เมษายน2560สิริอายุได้71ปีโดยได้อุทิศร่างกายแก่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพญนุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสี่รอบรอบละ11หน่วยงานอาทิรอบเวลา10นาฬิกา30นาทีเจ้าภาพร่วมบำเพญกุศลถวายพระบรมศพประกอบด้วยบริษัทท่าเรือประจวบจำกัด ธนาคาร ICBC ไทยจำกัดมหาชนบริษัทนาราซัพพลายแอนเซอร์วิสจำกัดบริษัทซูเปอร์จิ๋วจำกัดบริษัทเครดิตฟองซีเอแคปิตอลลิงจำกัดบริษัทสกายออโตเฮาส์จำกัดบริษัทชัยโยจตุพรและห้างคุ้นส่วนจำกัดคงจตุพรบริษัทแอปสโลดอีเวนต์จำกัดบริษัทสีไทยฟู้ดเซอร์วิสจำกัดบริษัท RFS จำกัดบริษัทไทย ไทยทราเวลอินโฟเซอร์วิสจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือ โดยมีนายแพทย์สามารถยิ้มสิริในนามบริษัทสกายออโตเฮาส์จำกัดเป็นประธานในการประเคนพัตทหารเพลนแด่พระสงฆ์10บรูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดกลางวัดเสาธงทองวัดยวดวัดพีระภูมารามวัดโพก้าวต้นจากจังหวัดลบบุรีวัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดโพสังคารามจากจังหวัดสิงห์บุรี และรอบเวลา1 4บสนาฬิกาสนาทีนายพิสารเตชาบิภาคในนามสมาคมผู้นิยมระเครื่องพระบูชาไทยเป็นประธานในการมันเพนกุศลสวดมาติกาถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในรอบนี้เจ้าภาพร่วมมันเพนกุศลถวายพระบรมศมพประกอบด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีบน โรงเรียนราชนีบนและชมรมนักเรียนเก่าราชนีบนสมาคมผู้นิยมรักเรื่องพระบูชาไทย สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยสมาคมสถาบันวิจัยเกษตรแห่งเอเชียและแปซิฟิกสมาคมคณะกรรมาการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีสมาคมมิตรภาพบางแคสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและบริษัทวัฒนาธรจำกัด บุคคลสำคัญจากต่างประเทศเดินทางมาลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา12.40นนทีที่ห้องแดงสาลาว่าการพระราชวังในพระบรมหาราชวังพลเรือโทโรโนโจเซฟเอสมาคาโดผู้บัญชาการทหารเรือแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมด้วยภริยา เดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถาวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังมีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการช่วยให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอาทิประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดลำปางและมุกดาหารซึ่ง พระสงฆ์มหาไทยอำนวยความสะดวกจัดรถรับส่งรวมจำนวน1,576คนนอกจากนี้มีคณะพระสงฆ์และสามเณรในโครงการอุปสมบทและบรรพชาภาคฤด,ดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชจากหน่วยอบรมวัดโพธิวงศารามตำบลทุ่งโพอํเภอจุราพรจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน68รูป ซึ่งทุกคนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับภาพพระราชทานเป็นพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชขนาด5คุน7นิ้วเป็นที่ระลึกอีกทั้งได้รับอาหารของว่างและน้ำดื่มพระราชทานด้วย โดยวานี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน27,935คนและมียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน2,23,699บาท75สตางค์จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิตสวสภาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ